เดินล่าตะเวนเรียบร้อยดีอากาศแจ่มใสโอ้สวัสดีครับผมอ้วนดิอุสและนี่คือ 7 Days to Die ในพาร์ทแนะนำม็อดนั่นเองวันนี้เห็นผมแต่งตัวแบบนี้แน่นอนผมจะมาแนะนำม็อดอาวุธอีกหนึ่งม็อดที่น่าสนใจและก็รอคอยมาตลอดอย่างม็อดของคุณเอซาโยเนี่ยคิดว่ามันโอเคแล้วเนาะก็คือมันสามารถเข้ากับม็อดอื่นๆได้แต่ตัวนี้ที่ผมจะมาแนะนำในวันนี้เนี่ยเขาได้พัฒนาเสร็จแล้วเราก็รอคอยกันมาตลอดวันนี้ผมจะมาแนะนำนั่นก็คือ Escape From Tarkov นั่นเองครับผมมาดูกันสิว่าเขาเพิ่มอะไรเข้ามาแล้วมันจะยิ่งใหญ่ขนาดไหนไปดูกันไปเอาละมาดูกันซิว่ามันสมกับการรอคอยหรือเปล่านะครับผมม็อดชื่อว่า Escape From Tarkov Overhaul เลยนะ Overhaul หมายความว่าม็อดนี้เป็นม็อดยกเครื่องมันจะเปลี่ยนแปลงหลายอย่างไปจากตัวเกมดั้งเดิมนะครับผมเพราะฉะนั้นเวลาเราจะเอาไปใช้ร่วมกับม็อดตัวอื่นเนี่ยต้องคิดให้ดีต้องทดสอบให้ดีนะครับมาดูที่รูปก่อนโอ้โหนี่คือปืนโอ้มีปืนทองด้วย เยอะมากตรงนี้เขาบอกว่าคำอธิบายปืนเนี่ยจะแสดงประเภทกระสุนของที่ต้องใช้ซ่อมแล้วก็หากจำเป็นมันจะมีบอกด้วยว่าสมมุติเราจะติดไฟฉายหรือเลเซอร์เงี้ยเราต้องติดพวกรางหรือด้ามจับหรืออะไรก่อนประมาณนี้นี่ตรงนี้อย่างเงี้ยเห็นไหมต้องการรางแฮนด์การ์ดเพื่อจะติดกริปเงี้ยเห็นไหมรูปต่อไปตัวแก้ไขรายการก็คือตัวม็อดต่างๆทั้งหมดจะแสดงความเข้ากันได้และข้อกำหนดของแต่ละรายการอย่างอันนี้อะแดปเตอร์ที่ต้องการก็คือ Thunder Breed แล้วก็ติดตั้งได้ในปืนอะไรใช่ไหมอันนี้ก็จะบอกว่าสามารถเข้ากันได้กับกลุ่มที่ใช้กระสุนประเภทนี้แล้วถ้าจะติดตั้งก็ต้องมีอะไรอย่างนี้ประมาณนั้นโอ้โหอันนี้คือพวกสูตรเนาะพวกสูตรจะปลดล็อกตัวดัดแปลงสูตรทั้งหมดที่จะปลดล็อกตัวดัดแปลงไอเทมตามลำดับยังไงอะของพวกนี้ก็มีทีของมันด้วยนะมีแบบมีเทียของมันอะอ๋อก็คือถ้าดูจากตัวอย่างนะสมมติว่าเราเรียนสต็อกอันนี้มันก็จะปลดล็อกทั้งหมดเลยตั้งแต่ T1 ถึง T4 อันไหนวะนี่อันนี้มันก็จะปลดล็อกทุกเทียร์เลยถ้าเราอ่านเล่มนี้นะอย่างอันนี้เราก็จะปลดล็อกแค่เทียร์1ถึง3ถ้าสมมุติเราไปอ่านเล่มนี้มันก็จะปลดล็อกขั้นต่ำกว่าหมดเลยละมั้งใช่ไหมรูปต่อไปอันนี้จะเป็นกระสุนทั้งหมดจะมีชื่อระบุไว้ด้วยแล้วก็สามารถดูรายละเอียดมีบอกแตกไซส์ด้วยนะมีบอกสแต็กไซส์ด้วยโอ้เขารวมไปถึงพวกอาหารด้วยนะเนี่ยอาหารน่าจะมาจาก Escape From Tarkov นะพวกอาหารอันนี้น่าจะเป็นดินปืนก็คืออ้างอิงมาจาก Tarkov เลยซึ่งเขายังกลัวอยู่ว่าจะโดนลิขสิทธิ์หรือเปล่ารูปก็ประมาณนี้เรามาดูรายละเอียดข้างล่างกันดีกว่ารายละเอียดข้างล่างเขาบอกว่านี่เป็นม็อดที่กำลังอยู่ในการพัฒนามันจะเพิ่มปืนมากกว่า70กระบอกกระสุนมากกว่า45ประเภทและตัวปรับแต่งใหม่กว่า150ชิ้นและไอเทมใหม่ๆกว่า70รายการม็อดนี้เปลี่ยนแปลงกลไกของเวอร์ชั่นดั้งเดิมเลยนะอย่างมากขยายช่วงท้ายเกมเหรอก็คือเหมือนกับทำให้เราเล่นได้นานขึ้นอะเล่นขยายไปได้นานขึ้นไม่เบื่อเร็วละมั้งน่าจะหมายความแบบนั้นและทำให้ทุกอย่างยากขึ้นเล็กน้อยแต่ก็ไม่ได้ทำให้หงุดหงิดหรืออึดอัดปืนทั้งหมดมีแอนิเมชันที่กำหนดเองเช่นสิ่งที่หน้ามาที่มองเห็นได้เช่นกริปมันจะเห็นก็คือที่ปืนเวลาเราแต่งปืนด้วยอะไรมันก็จะเห็นชิ้นส่วนนั้นแสดงด้วยมัลติแอคชั่นเช่นไอเครื่องยิงลูกระเบิดที่อยู่ใต้ปืนอยู่ใต้อันเดอร์บาร์เรลอย่างพวก M4 ประมาณนี้ก็จะมีด้วยมาดูข้างล่าง Escape From Tarkov Overhaul นี่เป็นม็อดที่กำลังอยู่ในขั้นพัฒนาและเปิดตัวก่อนกำหนดการนะการอัปเดตครั้งต่อไปจะมาพร้อมฟีเจอร์ทั้งหมดที่วางแผนไว้ในเวอร์ชันแรกเนี่ยจะเผยแพร่ในเดือนตุลาพฤศจิกายังไงก็ตามม็อดนี้เล่นได้อย่างสมบูรณ์และคุณสามารถสนุกสนานไปกับมันได้หลังจากที่เราเปิดตัวเวอร์ชันแรกในเดือนตุลาและพฤศจิกาจะมีเวอร์ชันกรีนวานิลาแล้วก็เวอร์ชันที่ไม่มีอินเทอร์เฟซผู้ใช้ยังไงวะดังนั้นคุณจึงสามารถปรับแต่ง UI ของคุณได้อ๋อก็คือเราสามารถใส่ UI หา UI ที่เราอยากจะใส่มาใส่ได้เวอร์ชันที่เข้ากันได้กับเวอร์ชันดั้งเดิมจะมีเฉพาะปืนและทำหน้าที่เหมือนชุดอาวุธขนาดใหญ่ก็คือไอตัวชุดเก่าก่อนจะอัปเดตตัวเนี้ยก็คือเขาแค่ทำให้เข้ากันได้กับตัว 1.0 ยังไม่ได้อัปเดตอะไรมากมายนะครับเขาพูดถึงก่อนหน้านี้ในเรื่องทั่วไปม็อดนี้มุ่งหวังที่จะทำให้เกมยากขึ้นเล็กน้อยขอแนะนำอย่างยิ่งให้เล่นในระดับยากหรือ Nomad เนื่องจากความยากนี้อ่านคร่าวๆก็คือจะทำให้เกมยากขึ้นโดยเฉพาะในช่วงต้นเกมก็คือน่าจะทำให้แบบท้าทายมากขึ้น สำหรับใครที่อาจจะแบบเล่นมาจนโชคโชนแล้วนะ เราใช้ม็อดนี้การทำให้เกมยากขึ้นมาพร้อมกับการเปลี่ยนแปลงบางอย่างซึ่งจะยังไม่ได้ระบุทั้งหมดสำหรับเวอร์ชันทดสอบจะมีรายการการเปลี่ยนแปลงทั้งหมดในเวอร์ชันแรกหนึ่งในการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้คือการลบอากัวเบิร์กเนื่องจากการตั้งเป้าที่จะทำให้เกมท้าทายขึ้นเล็กน้อยและเน้นความสมจริงมากขึ้นแทนที่จะเป็นเกมอาร์เคดที่ต้องกระโดดสูง3บล็อกจึงไม่เข้ากับธีมทั่วไปเบิร์กดั้งเดิมจำนวนมากเนี่ยได้รับการปรับปรุงใหม่โดยบางส่วนถูกลบออกและเพิ่มบางรายการใหม่ในภายหลังจะมีการเปลี่ยนแปลงโดยละเอียดแต่ตอนนี้ฉันแนะนำให้ลองดูแล้วก็อ่านสิ่งเหล่านี้เรื่อง damage logic เนี่ยพวกตรรกะความเสียหายต่างๆได้รับการปรับปรุงใหม่ตอนนี้ความเสียหายส่วนใหญ่จะขึ้นอยู่กับประเภทของกระสุนระดับคุณภาพของปืนจะมีผลต่อความทนทานราคาและจำนวนตัวปรับแต่งไอเทมที่สามารถติดตั้งได้ใน caliber ammo ก็คือกระสุนระดับสูงเนี่ยจะมีความเสียหายได้มากกว่ากระสุนขนาดต่ำแต่หายากใน item drop และยากต่อการประดิษฐ์กระสุนเจาะเกราะโดยทั่วไปจะสร้างความเสียหายได้มากกว่า3เท่าเมื่อเจอซอมบี้สวมเกราะและสามารถเจาะทะลุซอมบี้จำนวนมากพร้อมกันในฝูงได้ก็คือสามารถยิงทะลุไปได้เลยน่าจะเหมือนกระสุนเม็ดดำในกระสุนดั้งเดิมนะในขณะที่กระสุนหัวรูสามารถยิงซอมบี้ให้หัวขาดด้วยนัดเดียวได้ในบางกรณี HP ของซอมบี้ได้รับการเปลี่ยนแปลงเพื่อให้เข้ากับกระสุนที่สร้างความเสียหายอย่างสมบูรณ์แบบมันจะมีเหมือนกับมีเหตุผลมารองรับการสูญเสีย HP จากกระสุนทุกนัดตัวอย่างเช่นกระสุนขนาด 12.7×55 สามารถยิงซอมบี้ทั่วไปด้วยนัดเดียวและมีโอกาส 40% ที่จะยิงซอมบี้ให้หัวขาดได้ในนัดเดียวกระสุนแต่ละนัดมีตรรกะเป็นของตัวเองในหัวข้อนี้นะเกี่ยวกับ HP ซอมบี้เนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับตรรกะของ HP ซอมบี้แล้วก็ไปส่งผลกระทบต่อกระสุนชนิดต่างๆที่มีความเสียหายต่างกันนะครับผมประมาณนี้แล้วก็การฟื้นฟูของ HP ซอมบี้ที่เป็นพวกซอมบี้แผ่รังสีเนี่ยก็จะฟื้นฟูต่างกันด้วยในตัวแต่ละตัวนะก็คือมีการสุ่มทำให้มีความหลากหลายโอเคประมาณนี้นะที่ผมสรุปอันนี้คือความเสียหายอาจได้รับผลกระทบจากเบิร์กเกราะและตัวปรับแต่งไอเทมก็คือมีการปรับแต่งบาลานซ์พวกม็อดแต่งไอเทมแต่งปืนทั้งหมดด้วยพวกตัวปรับแต่งไอเทมที่ชื่อว่าคลิปเปิลพวกแรดรีมูฟเวอร์ฮันเตอร์อะไรเงี้ยจะเปลี่ยนชื่อและสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่ตัวปรับแต่งไอเทม T3 แต่จะเป็นตัวปรับแต่งประเภทความเสียหายหลักคลิปเปิล M จะทำให้ซอมบี้ทุกตัวช้าลง 30% Radiation Disruptor จะลบการรักษาที่แผ่รังสีเป็นเวลา20วินาทีและ Hunter Secret จะทำให้ความเสียหายเพิ่มขึ้น 10% จำนวนความเสียหายที่สุ่มเพื่อฆ่าซอมบี้จะลดลงคำชี้แจงเหล่านี้เขาบอกว่าชัดเจนแล้วว่าความยากระดับ Nomad เป็นระดับที่ดีที่สุดในการเล่นม็อดนี้ผมอาจจะอธิบายงงๆหน่อยนะเดี๋ยวผมจะพยายามเรียบเรียงทำความเข้าใจกันแล้วกันประมาณนี้ฟีเจอร์ปืนใหม่นะครับม็อดนี้เพิ่มปืนมากกว่า70กระบอกปืนจะแบ่งเป็นระดับ 1-4 ปืนทั้งหมดจะแสดงค่าความแม่นยำทั้งการยิงแบบไม่เล็งแล้วก็การเล็งด้วยและค่าแรงถีบแล้วก็นอกจากนี้ยังมีคำอธิบายโดยละเอียดตัวไอเทม modify ตัวปรับแต่งไอเทมมากกว่า150ตัวเนี่ยปืนเกือบทุกกระบอกจะมีอุปกรณ์เสริมที่ 1-4 ของตัวเองอุปกรณ์เสริมจำนวนมากเป็นแบบโมดูล่าและเข้ากันได้ดีมากซึ่งหมายความว่าอย่างด้ามจับเนี่ยอย่างกริปมันจะสวมใส่กับปืนได้แทบจะทุกกระบอกและอะแดปเตอร์ปากกระบอกปืน AR-15 จะพอดีกับขนาด 5.56×45 ส่วนใหญ่ตัวปรับแต่งไอเทมและปืนทุกกระบอกจะมีคำอธิบายโดยละเอียดเกี่ยวกับความเข้ากันได้และข้อกำหนดมีกระสุนใหม่และการถอดประกอบก็คือสามารถย่อยกระสุนได้มีกระสุนใหม่มากกว่า45ประเภทกระสุนแต่ละขนาดมี3ประเภทได้แก่บอลก็คือกระสุนปกติมั้งแล้วก็ armor piercing ก็คือดอกเกราะนะแล้วก็ hollow point กระสุนหัวรูโดยแต่ละประเภทมีการใช้งานที่แตกต่างกันกระสุนแต่ละชิ้นจึงสามารถแยกหมายถึงว่าอันนี้ก็หมายความว่าสมมติว่าคุณจะใช้9มมแต่คุณไม่มี9มมแต่ว่าคุณมีกระสุน 7.62 เนี่ยคุณก็สามารถแยกก็คือเอาไปย่อยมาค้ากระสุน9มมได้วิธีนี้จะช่วยป้องกันการพบเจอกับกระสุนที่ไร้ประโยชน์มานั้นหากคุณไม่ชอบปืนของพวกเขาหรือยังไม่ได้พบปืนที่เหมาะสมในเทรดเดอร์มีเงินสกุลใหม่ที่ชื่อว่ารูเบิลได้สำหรับซื้อขายทั้งอาวุธไอเทมกระสุนชนิดใหม่ราคาทั้งหมดได้รับการตรวจสอบด้วยมือและทดสอบเล่นแล้วดังนั้นอย่าคาดหวังว่ามันจะเกิดความไม่สมดุลมากเกินไป รางวัลสำหรับผู้ค้าได้รับการปรับแต่งมากเกินไปเช่นกันดังนั้นคุณจะไม่เห็นเหรียญในยุคเก่าโดยบังเอิญเพราะทราบว่าสามารถประดิษฐ์รูเบิลเป็นมัดได้ดังนั้นคุณจึงไม่ต้องเพิ่มสแต็กเหรอก็คือไอเงินเนี่ยสามารถมัดรวมเป็นก้อนได้ประมาณนี้มั้งยกเครื่องการรูทระบบการรูททั้งหมดได้รับการเปลี่ยนแปลงภาชนะในการรูทก็คือรูทคอนเทนเนอร์เนี่ยจะมีกล่องสีน้ำตาลพาเลตกล่องกระสุนทหารและถังสีน้ำเงินได้รับการทำให้สามารถรูทได้ชั้นวางทั้งหมดถูกแบ่งตามคลาสที่มีอิเล็กทรอนิกส์ฮาร์ดแวร์อาหารสุรายาเคมีซึ่งขึ้นอยู่กับลักษณะที่ปรากฏก็คือกล่องต่างๆเนี่ยสมมติถ้าเป็นกล่องทีวีเงี้ยเราก็จะค้นได้อิเล็กทรอนิกส์ละมั้งเนาะประมาณนั้น Missing Feature คุณสมบัติที่ขาดหายไปเนื่องจากเป็นการเปิดตัวช่วงแรกจึงมีหลายรายการที่ยังไม่ได้ดำเนินการนะครับและกำลังดำเนินการอยู่คาดว่าคุณสมบัติทั้งหมดเหล่านี้จะทำงานได้ในเดือนตุลาพฤศจิกาบางอย่างยังไม่เสร็จสมบูรณ์และต้องมีการปรับปรุงมีแผนสำหรับเปิร์กพิเศษใหม่ๆบางอย่างพวกเปิร์กบุ๊กส่วนใหญ่ไม่มีการปรับสมดุลอย่างสมบูรณ์และไม่มีคำอธิบายที่ถูกต้องตัวอย่างเช่นหนังสือบางเล่มจะปลดล็อกกระสุน AP HP แต่หนังสือเหล่านี้ไม่แสดงข้อมูลหนังสือจำนวนมากต้องการการปรับสมดุลและความเข้ากันได้กับระบบใหม่เทรดเดอร์ยังไม่ขายแผนผังที่ถูกต้องบางครั้งพวกเขายังคงขายแผนผังที่ล้าสมัยรางวัลภารกิจของพวกเขาอาจจะยังมีของดั้งเดิมที่ล้าสมัยด้วยเช่นอาวุธท่อในภารกิจเริ่มต้นซึ่งมันควรจะถูกลบออกมีไอเทมดั้งเดิมบางส่วนที่สามารถประดิษฐ์ได้ซึ่งไม่ควรประดิษฐ์ได้ปัจจุบันมีเครื่องยิงลูกระเบิดและกระสุนอยู่ในเกมแล้วแต่คุณไม่สามารถค้นหาหรือประดิษฐ์มันได้วัตถุระเบิดทั้งหมดจะถูกใช้งานจนเกินกำลังจนกว่า V1 จะได้รับการเผยแพร่หรอหมายถึงตัวนี้ละมั้งใช่ไหมนี่ V1 หรือยังเนี่ยอันนี้ไม่แน่ใจเกี่ยวกับปืนลูกซอง KS23 ควรจะสามารถดรอปได้พร้อมกับแผนผังสำหรับการสร้างกระสุนดังนั้นคุณจึงสามารถค้นหาปืนได้แต่การได้รับกระสุนนั้นเป็นไปไม่ได้มีตัวปรับแต่งและแผนผังไอเทมปืนลูกซองจำนวนมากที่ยังไม่ได้เพิ่มเข้ามาคุณไม่สามารถค้นหาหรือประดิษฐ์มันได้พวกป้อมปืนนะครับผมพวกป้อมปืน SMG หรือป้อมปืนลูกซองเนี่ยไม่สามารถติดตั้งกระสุนใหม่ได้อันนี้เขาบอกว่าจำเป็นต้องมีการปรับสมดุลทั่วไปหลายอย่างเช่นปืนมากระบอกต้องมีการเปลี่ยนแปลงในระดับของมันการปรับบาลานซิ่งเกี่ยวกับค่านะคุณค่าของมันการเปลี่ยนแปลงความสามารถเล็กน้อยและการเปลี่ยนแปลงการประดิษฐ์การเปลี่ยนแปลง UI และอื่นๆอีกมากมายนะครับผมอันนี้คือแผนสำหรับฟีเจอร์ต่อไปสำหรับอนาคตอันไกลโพ้นอาจเป็นปีหน้าหรือหลังจากนั้นการปรับปรุงสถานะผู้เล่นซึ่งจะรวมถึงอินเทอร์เฟซผู้ใช้ทั้งหมดเอฟเฟกต์สถานะที่ปรับปรุงใหม่กรณีที่ใช้งานได้และกลไกสินค้าคงคลังนอกจากนี้จะยังปรับปรุงความสามารถหนังสือเพื่อให้เรียนรู้โดยลงมือทำนอกจากนี้จะยังเปลี่ยนแปลงวิธีการทำงานของหน่วยแพทย์เหรอน่าจะหมายถึงพวกยาแล้วนะแล้วก็สิ่งของซึ่งเปลืองอื่นๆมากมายมีการวางแผนที่จะใช้เครื่องฉีดอินเจคเตอร์ก็คือมันจะทำให้เหมือนกับทาคอฟเลยเวลาเราฮิวเวลาเราอะไรอย่างเงี้ยเนาะมีการปรับปรุงประมาณนั้นเกี่ยวกับซอมบี้มีการกำหนดแผนว่าจะเพิ่มซอมบี้แบบกำหนดเองซึ่งเป็นทีมทหารก็คือจะเพิ่ม AI เพิ่ม Entity มีแผนจะเพิ่ม Entity ผมไม่ลงรายละเอียดอะไรเนาะก็คือพูดแบบคร่าวๆแล้วกันเกี่ยวกับระบบการค้าก็จะมีการเปลี่ยนแปลงไอเทมสำหรับปืนหายากแล้วก็ภารกิจตั้งภารกิจด้วยนะครับผมปรับปรุงการค้าประมาณนี้อันนี้ข้อนี้เขามีแผนที่จะปรับเปลี่ยนเกี่ยวกับ POI ก็คือพวกสถานที่พวกโรงงานพวกอะไรให้เข้าธีมประมาณนี้เราหวังว่าคุณจะแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับประสบการณ์ของคุณแล้วก็เครดิตก็คือลองไปอ่านกันดูนะครับผมอันนี้เป็นเครดิตคำแนะนำเกี่ยวกับการติดตั้งเขาบอกว่าให้ดาวน์โหลดสิ่งที่ต้องลงตาม requirement น่ะแล้วก็ดาวน์โหลดไฟล์ form mod page เท่านั้นถ้าเราไม่มีตัวนี้ mod ตัวนี้ที่มากับตัวเกมเนี่ยให้เราไปเช็คนะครับผมให้เราไปกดเช็คไฟล์เกมเดี๋ยวมันก็น่าจะกลับมานะเนื่องจากสิ่งนี้มีจุดประสงค์เพื่อการปรับปรุงใหม่จึงไม่น่าจะเข้ากันได้กับม็อดอื่นๆเลยนะเขาบอกนี้เพราะว่ามันไม่ได้รับการทดสอบอันนี้เขาบอกว่าไม่การันตีนะว่ามันจะเข้ากับเซฟของคุณเพราะฉะนั้นให้แบ็กอัพเซฟเก็บไว้ก่อนจะลงโอ้รายละเอียดเขาก็บอกมาละเอียดแล้วเนาะทั้งแผนปัจจุบันทั้งแผนที่เขาพลาดไปแล้วก็แผนในอนาคตโอเคเราก็จะไปดูอันนี้เขาบอกว่าให้เราไปดูที่ requirement นะโอเคว่า requirement มีอะไรบ้างก็มาดูตรงนี้นะครับผมก็จะมีสิ่งที่เราต้องโหลดพวกนี้มี common utility library custom master flash แล้วก็ Custom Player Action Manager Full Auto Launcher แล้วก็อย่าลืมดาวน์โหลดตัวมอดของเขาด้วยนะครับผมเดี๋ยวผมจะไล่ไปทีละอันแรกเป็นตัวมอดหลักก่อนนะตอนนี้มอดหลักแล้วก็มาที่ Common Utility Library ดาวน์โหลดอันนี้เขาบอกว่าต้องการ Custom Player Action Manager เนี่ยเดี๋ยวเราต้องไปโหลดอยู่แล้วโอเคแล้วก็มากดดาวน์โหลดตรงนี้อีกทีนึงต่อไปเป็น Custom Muscle Flash ก็กดดาวน์โหลดตรงนี้เลยต่อไปเป็นCustom Player Action Manager เราก็กดตรงนี้มันต้องการ Quad ด้วยเราก็ดาวน์โหลดไปตรงนี้ไปก่อนแล้วก็มาที่ Quad เราก็ดาวน์โหลดนี่ดาวน์โหลดไปเลยอันสุดท้ายคือ Full Auto Launcher เราก็ดาวน์โหลดเช่นกันโอเคดาวน์โหลดเรียบร้อยดาวน์โหลดมาเรียบร้อยนะครับผมสิ่งที่เรามีอะไรบ้างสิ่งที่เรามีตอนนี้มีอยู่6ไฟล์ก็คือ Custom Master Flash Custom Player Action Manager EFT Overhaul Full Auto Launcher KF Common Utility แล้วก็ Quad อันสุดท้ายเราจะไล่ลงทีละอันเลยเนาะเริ่มจาก Custom Master Flash เช็คดูลากไปใส่เลยอันที่2 Custom Player Action Manager ลากไปใส่อันนี้มาที่ตัวหลักก็คือตัวนี้ Overhaul ตัวใหญ่มากข้างในมีทั้งหมด9โฟลเดอร์เนาะก็เช็คดูก็น่าจะเอาไปใส่ได้เลยต่อมาเป็น Full Auto Launcher ต่อมาเป็น KF Common Utility ตัวสุดท้ายคือ Quad ทั้งหมดจะมีทั้งหมด14โฟลเดอร์นะครับผมรวมแล้วนะเอาลงตามนี้เลยนะแล้วเราก็ไปรันกันเลยอย่าลืมปิด AC นะครับผมเข้ามาแล้วครับผมนี่หน้าจอเขาเปลี่ยนเป็น Escape From Tarkov เลยนะแล้วก็เดี๋ยวผมจะไปเริ่มเกมใหม่โดยที่เอาแผนที่ที่เล็กที่สุดเนาะปรับเป็น Nomad เปิด Cheat Mode Start เลยตรงนี้เขาเปลี่ยนพื้นหลังแล้วก็มีทริปไม่ใช่ทริปหรอกแต่มีตรงนี้หน้าเดียวที่แจ้งว่าเวอร์ชันนี้เป็นเวอร์ชันเทสนะครับที่ออกมาในช่วงเดือนตุลายังขาดคุณสมบัติอะไรเยอะเลยอ่ะที่เขาต้องเพิ่มเข้ามาทีหลังนะโอเคปอนเกิดใหม่เรียบร้อยโอ้นี่คือ UI ของเขานะก็จะมีมีดให้โอ้มีเทีย6เลยเหรอแล้วก็ไปฉายวัดก้าอะไรเนี่ยเป็นอาหารกระป๋องอ่ะแล้วก็จดหมายอ่านได้ไหมอ่านก็ไม่ได้อีกทิ้งไปก็มีจักรยานให้1คันบางอย่างมีเปลี่ยนรูปลักษณ์พวกอาหารนะส่วนใหญ่น่าจะเป็นพวกอาหารเสื้อผ้าก็ไม่มีอะไรมากโอเคถึงนี้ไปก่อนสิ่งที่เราต้องดูก็คือก่อนอื่นดูโต๊ะคราฟก่อนนะโต๊ะคราฟอันนี้คงไม่มีอะไรมั้งเอามา3อย่างนี้ก็โต๊ะเคมีดูที่โต๊ะเคมีก็มีเพิ่มอันพาวเดอร์แล้วก็วัตถุพวกสารตั้งต้นต่างๆในการทำกระสุนนะเนาะโอเคต่อไปเป็นโต๊ะครับก็จะมีพวกลวดหนามเพิ่มเข้ามาด้วยไม่มีโต๊ะอะไรเพิ่มเติมโอ้กระสุนปืนเยอะแยะมากมายอ๋อแบ่งเป็นเขาแบ่งเทียร์เป็นสีไว้แล้วน่าจะใช่นะเห็นจะชอบสีชื่อโอเคแล้วก็อันนี้เป็นเครื่องมือก็เป็นเทียร์ให้ดูให้รู้อันนี้เป็นม็อดโอ้โหเยอะมากชุดอาหารชุดลองดูที่เตาทำอาหารด้วยเนาะดูซิว่าก็ไม่ได้มีอะไรใช่ไหมโอเคที่เราทำได้นะไม่ได้มีอะไรเพิ่มเข้ามาก็ประมาณเท่านี้อันนี้มาดูพวกปืนกันบ้างผมจะไม่รีวิวทั้งหมดละกันนะอาจจะเอามาให้ดูมาถือให้ดูคร่าวๆแค่ปืนก็เต็มกระเป๋าแล้วอันนี้ทิ้งไปโอ้โหอีกกระบอกเดียวก็เต็มกระเป๋าแล้วเนี่ยแล้วไหนจะกระสุนอีกโอ้โหหนักเอามาถือให้ดูเลยทีละอันอันนี้นี่อะไรเอ่ย EPSH โอ้เสียงอ๋อน่าจะเอาเสียงมาจากทาคอฟเลยนะมีเสียงตอนหยิบปืนขึ้นมามันหยิบปืนขึ้นมาได้ไหมผมว่าเท่ดีอย่างเงี้ย มันให้บรรยากาศเหมือนทาร์คอฟเลยโอเคอันนี้เป็นพวก SMG เนาะงั้นเดี๋ยวผมไปพวกลูกซองบ้างดีกว่าแล้วก็ Assault โอ้โคตรกระหึ่มเลยเขาบอกเฮ้ย จะถึงหมดลูกซองแฝดโอ้โคตรแน่นเป็น Assault แล้วมีลูกซองชักพาไปดู Assaultโอเคเนี่ยพวกแม็กดัมพวก LMG AK อ่ะโอ้ไม่เดี๋ยวนะคือเราไม่ต้องรอให้เอาขึ้นมาจนสุดก็ได้นะสมมติว่าเราเปลี่ยนปืนแล้วก็กดยิงได้โอ้โหเสียงดังมากนี่ AKM โอ้ยโคตรดีดโอ้เสียงโคตรสะใจเหมือนจะยังไม่มีไรเฟิลใช่ไหมอันนี้ MDR นี่แต่ปืนกลนะหรือผมหยิบออกมาไม่หมดผมก็หยิบออกมาแล้วเนาะหมดแล้วเนาะมีแต่ Assault Rifle อันนี้ยิงไปให้หมดเอามาเฉพาะที่สนใจแล้วกันเอาเป็นSMG สักตัวหนึ่งนะเป็น 5K ลูกซองสักตัวหนึ่ง Assault สักตัวหนึ่งประมาณนี้แล้วก็ไปดูที่ของแต่งปืนโอ้โหคืออ่ะผมคงจะแต่งต้องไปดูอีกทีอ่ะต้องไปเล่นกันอีกทีอ่ะผมคงจะรีวิวไม่หมดมาดูที่รายละเอียดของตัวปืนที่เขาบอกก็คือจะมีบอกว่าใช้กระสุนอะไรก็ใช้อะไรรีแพร์แล้วก็อะไรเข้ากันได้อันนี้ต้องการไอ้รางแฮนด์การ์ดและกริปเหรอเพื่อติดตั้งไฟฉายหรือเลเซอร์มีแค่ตัวนี้เพราะฉะนั้นผมก็ต้องหาใช่ไหมอยู่ไหนเลยเนี่ยว่าเยอะเลยเร็วแฮนด์การ์ดหรือกริปก็ได้มั้งตรงนี้น่าจะเป็นกริปนะไอ้รางมันอยู่ไหนวะนี่ไงอ่ะนี่รางอันนี้ผมจะลองใส่นี่ใส่ไม่ได้อ๋อสล็อตฝั่งนี้ด้วยนะผมเรียกมาผิดคลิปเหรอมากริปตัวไหนล่ะใช่ไหมมีคลิปอะไรอีกมั่งคลิปมีแค่4ตัวนี้ผมจะลองเรียกออกมาหมดเลยแล้วก็ไฟฉายเลเซอร์ไฟฉายหรือเลเซอร์มีพวกปากกระบอกเนาะพวกบาเรลหรือว่าไฟฉายของเลเซอร์ของตัวเกมผมจะลองเอาเลเซอร์ของตัวเกมนะแล้วก็สโคปแม็กกรัมแล้วก็ต้องดูว่าอันนี้เป็นปืน AK47N ใส่ได้ไหม AK47 เยอะมาก ผมไม่ได้มีความรู้เรื่องปืนอะไรมากมายเท่าไหร่นะก็ลองเลือกมาแล้วก็มันเป็นเทียร์หนึ่งด้วยใส่ได้ไม่เยอะหรือผมจะลองเรียกเทียร์ที่มันสูงๆดิไอ้นี่ก็ออกมาโอเคคราวนี้ผมจะแต่งตัวนี้ใส่ตัวนี้แล้วก็ใส่คลิปตัวนี้ไม่ได้ใส่คลิปเพื่อใส่เลเซอร์อันนี้ก็เลือกแมกกาซีนอันนี้45นัดกับ60นัดให้คลิปใส่ได้เพิ่มหรอไม่ใช่โอเคส่วนตัวอื่นใส่ไม่ได้หรอมันใส่ได้นะแต่ว่าผมต้องไปหาก็ต้องไปศึกษาก็มันก็ไอ้นี่ดีคันนี้นี่ไงผมใส่คลิปใส่เลเซอร์และกระสุน PS อะไรเอ่ย 5.45 x 39 นี่เอากระสุน HP ออกมากด R ค้างเลือกกระสุนโอ้เฮ้ยเอาใส่สโคปหน่อยดีกว่าใส่สโคปไม่ได้ด้วยนะเปลี่ยนสต็อกเนี่ยพวก AK ฮะสต็อก AK แล้วก็ Muscle มันก็จะบอกว่าแต่ละอย่างบอกอยู่นี่เนาะว่าใช้กับ กระสุนอะไรประเภทไหน 5.56x45 ที่ผมจะเอาอะไรเอ่ยเอาสโคปอันนี้ได้ไหม modify ใส่มัสเซิลนี่ไม่ได้สต็อกใส่ได้สโคปใส่ได้มัสเซิลเหรอมัสเซิลอ๋อมัน5อะไรนะมันกระสุน 5.45x39 นี่หว่าเพราะฉะนั้นเป็นปากกระบอกที่เป็น 5.45x39 นี่ไงเนี่ย7.62 รู้เดี๋ยวนะมันอันไหนแล้วเนี่ย K12 เฮ้ยพวกนี้น่าจะได้เนี่ยเนี่ย K47N อ่ะใส่เข้าไปอะไรใส่ได้ใส่เข้าไปโอเคเฮ้ยชอบตอนเสียงกระสุนเฮ้ยเฮ้ยเวลาวิ่งนี่เวลาวิ่งเก็บปืนด้วยนี่ไงลองเรียกโอ้จิบหายกระสุนหมดโอ้ตายโคตรยากตายยากมากตรงไหนเข้าจุดอ่อนน่าจะเป็นสีแดงมั้งเนี่ยใช่ไหมอุ้ยล่วงเลยโอ้ยแม่งโคตรอึดเราไม่เห็นเลือดซอมบี้ด้วยเพราะเขาไม่ได้ลงเนาะสำหรับเลือดซอมบี้อ่ะเปิดหมดพระเจ้าเปิดหมดพระเจ้ากันโอเคเก็บมาใหม่ผมไม่ได้ใส่ชุดด้วยนี่หว่าใส่ชุดก่อนเอากระสุนมาใหม่โอเคไหนดูมุมมองบุคคลที่3ดิเหมือนเขายังไม่ได้ปรับอะไรเท่าไหร่เนาะสำหรับมุมมองบุคคลที่3โอ้โหก็เดี๋ยวถ้าผมไปรีวิวทั้งหมดมันจะสปอยเกินไปนะผมไปให้เล่นกันเองดีกว่ามันเยอะมากมันน่าเล่นมากคุณแบงค์น่าจะชอบมากเลยเนี่ยยอมรับเลยอ่ะตอนเปลี่ยนกระสุนตอนวิ่งก็มีเก็บปืนด้วยเฮ้ยเขาไม่มีปืนพกเนาะไม่มีปืนพกใช่ปะใช่ไม่มีปืนพกไม่มีปืนไรเฟิลนะครับผมมีแต่ SMG ผมหรือผมอาจจะข้ามไปตรงไหนก็ไม่ทราบได้นะครับผมอ่ะเอาเป็นว่าไปลองเล่นกันดูเนาะสำหรับพาร์ทนี้ก็เป็นยังไงกันบ้างครับผมก็พยายามทำตามขั้นตอนที่ผมโหลดให้ดูนะครับมันอาจจะยุ่งยากนิดนึงแต่ว่าสมกับการรอคอยแน่นอนใครที่เฝ้ารออยู่ก็ลองไปโหลดมาเล่นกันนะครับผมรีวิวให้ดูแล้วแต่ว่ารีวิวไม่หมด มันเยอะมากเอาเป็นว่าใครชื่นชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กด Subscribe ไว้ด้วยนะครับผมแล้วพบกันใหม่พาร์ทหน้าไปละสวัสดีครับผม